นครปฐมบิ๊กโจ๊กสรุปผลการค้น15เป้าหมายเครือข่ายกำนันนกบิ๊กโจ๊กสรุปค้น15จุดคดีกำนันนกพบปืนกระสุนอื้อซ้ำเจอรถใช้หลบหนีถูกเปลี่ยนแปลงสภาพซุกในบริษัทโดยยังมีออกหมายจับอีกแน่นอนหลังจากเปิดซอฟต์แวร์วันพรุ่งนี้ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจลงพื้นที่บริษัทปพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างจำกัดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานระดมกำลังเก็บหลักฐานโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้เข้าไปตรวจสอบด้านในอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะเดินออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าการลงพื้นที่วันนี้มีการระดมกำลังกันจากหลายหน่วยงานทั้งตำรวจสอบสวนกลางตำรวจภูธรภาค7กรมสอบสวนคดีพิเศษปปช.ปปง.ปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมสัมภากรโดยมีการตรวจค้นทั้งหมด15จุดจากการตรวจค้นพบปืน16กระบอกกระสุนกว่า200นัดซึ่งจะนำปืนทุกกระบอกที่ตรวจพบไปยิงทดสอบหัวกระสุนว่าเคยก่อเหตุกับคู่กรณีต่างๆหรือไม่นอกจากนี้จากการตรวจค้นภายในบริษัทปพัฒนารุ่งโรจน์ยังพบรถคันหนึ่งที่ใช้หลบหนีคันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพถอดไฟท้ายออกไปเพื่อไม่ให้จดจำได้ง่ายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บ DNA และพยานหลักฐานในตัวรถไว้หมดแล้วโดยรถทั้งสองคันที่ใช้หลบหนีมาอยู่ที่โรงงานได้อย่างไรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้บอกว่าต้องตรวจสอบเส้นทางอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ได้ถอดกล้องวงจรปิดภายในบริษัทไปตรวจสอบความเชื่อมโยงทั้งหมดว่าใครเข้ามาดำเนินการอะไรในนี้บ้างและยึดเอกสารทั้งหมดไปตรวจสอบเรื่องการประมูลต่างๆว่ามีการหัวประมูลหรือไม่โดยหลังเกิดเหตุมีตำรวจที่พากำนันนกหนีมาที่บ้านกี่คนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้บอกว่ามี2คนที่พากำนันนกหลบหนีซึ่งนั่งมาในรถด้วยกันมีการประกบซ้ายขวาโดยตอนนี้ดำเนินคดีไปทั้ง2คนแล้วโดยจากการสอบถามคนในบริษัทไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรคาดว่าน่าจะถูกสั่งไว้แล้วว่าไม่ให้พูดแต่เชื่อว่าพยานหลักฐานที่ได้วันนี้จะนำไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงเรื่องประมูลงานต่างๆส่วนความก้าวหน้าของเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุที่ถูกโยนทิ้งน้ำนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้บอกว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะทราบข้อมูลทั้งหมดเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญยืนยันแล้วว่ากู้ได้ครบ 100% เชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดที่ในเซิร์ฟเวอร์จะนำไปขออนุมัติหมายจับคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ส่วนกรณีของน้องชายกำนันนกที่เดินทางหลบหนีออกจากบริษัทขณะที่ตรวจค้นวันนี้อาจจะรู้เรื่องรถทั้ง2คันที่มาจอดเก็บไว้หรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ตอบว่าขอตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้มาก่อนแล้วจะรู้ได้ว่าใครมีส่วนช่วยเหลือบ้างหากน้องชายมีส่วนช่วยเหลือก็จะถูกดำเนินคดีด้วยปณิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน